มาอยู่ในแบบว่าเอพิโซดที่ซาวแห้งที่สุดนะคะนั่นก็คือเท่าไหร่ก็เอาเลยนะคะกับขอดมดีมีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องน้ำหอมกันนะคะซึ่งน้ำหอมที่เราจะมาพูดวันนี้นะคะมีเป็นความแบบว่าน่ารักมากนะคะแล้วก็ออกมาสักแบบพักนึงแล้วนะแต่ว่าเราเนี่ยยังไม่ได้ลองนะเพราะว่าเราไม่รู้สึกว่ามันแบบเหมาะกับเรานะคะเรารู้สึกว่ามันดูแบบว่าดูเป็นผู้หญิงดูแบบดูเป็นเด็กๆเลยประมาณนี้แต่ว่าเรื่องกลิ่นเนี่ยมันก็แบบต้องดมใช่ไหมเราถึงจะรู้นะคะซึ่งวันนี้นะคะอยู่กับแบรนด์ที่ชื่อว่าแอนนาซุยแอนนาซุยก็คือเป็นแบบว่าเครื่องสำอางที่อยู่คู่สังคมไทยมานานมากนะคะแล้วแพคเกจจิ้งก็จะเวอร์วังมากนะคะซึ่งเวอร์จริงนะคะอันนี้ก็คือแอนนาซุยที่ชื่อว่าแฟนตาเซียนะคะและอันนี้ก็คือแอนนาซุยเหมือนกันนะคะเป็นแฟนตาเซียเมอร์เมดนะคะยูนิคอร์นกับเมอร์เมดนะคะวันนี้เราจะมาปากันแหมมาเจอกันหน่อยว่า2อันนี้นะคะมีกลิ่นอะไรยังไงแล้วแบบกลิ่นเป็นยังไงแล้วแต่ละอันน่ะถ้าจะซื้ออันเดียวน่ะควรซื้ออะไรอะไรอย่างงี้นะคะติดตามชมได้เลยค่ะมาเลยนะคะเริ่มอันแรกน่ารักไหมอันนี้น่ารักไหมพูดได้พูดเลยหนูชอบอันไหนหนูเห็นแค่กล่องหนูชอบอันไหนชอบยูนิคอร์นมากกว่าทั้งหมดเลยเหรอชอบยูนิคอร์นใช่ไหมโอเคงั้นทำยูนิคอร์นก่อนเนาะโอเคยูนิคอร์นนะคะจริงๆมันไม่ได้ชื่อว่ายูนิคอร์นแต่ว่ามันชื่อว่าแอนนาซุยแฟนตาซีซึ่งแบบว่ามันก็เป็นคอนเซปต์ความเป็นแบบยูนิคอร์นเห็นไหมกล่องเกริ่งมันเป็นแบบนี้นะคะซึ่งเอาตัวน้ำหอมออกไปแล้วนะคะดูตัวน้ำหอมกันเลยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาปึ้งทองอลามสวยไหมสวยมากคือเป็นแบบว่าเวอร์มากจริงๆอ่ะคือพอเราพูดถึงความแบบเป็นแบบม้ายูนิคอร์นอะไรอย่างเงี้ยนะคุณผู้ชมเราจะนึกถึงอะไรแล้วกลิ่นนะกลิ่นเราจะนึกถึงแบบกลิ่นประมาณไหนมันก็จะในความรู้สึกพี่นั่นหนึ่งก็คือเป็นกลิ่นแบบกลิ่นขนมไหมกลิ่นแบบขนมกลิ่นแบบสายไหมกลิ่นแบบมาร์ชเมลโล่กลิ่นแบบวานิลาคาราเมลอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ตัวเนี้ยไม่ค่อยมีกลิ่นแบบนั้นเลยนะคะเดี๋ยวเราขอดูแบบว่าโน้ตกันก่อนนะคะว่าเขามีกลิ่นอะไรบ้างนะซึ่งตอนแรกเราแบบเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะว่าไม่มีกลิ่นแบบอะไรที่เรารู้สึกว่ามันควรจะมีนะคะอันแรกเลยนะคะคือโน้ตแรกของเขาเลยนะคะคือตัวพิงค์โพเมโลนะคะพิงค์โพเมโลก็คืออะไรเป็นแบบเป็นส้มโอสีชมพูเคยเห็นไหมมันจะมีส้มโอสีเหลืองใช่ไหมคะเคยกินไหมหนูเคยกินไหมล่ะพี่นั้นหนึ่งเคยกินมันจะเปรี้ยวกว่าคือมันจะฟรุตตี้มากกว่าแบบส้มโอที่เป็นสีเหลืองนิดนึงนะคะแล้วก็โน้ตที่สองคือพิงค์เปปเปอร์คือพริกไทยสีชมพูนะคะแล้วก็โน้ตที่เป็นมิดเดิลโน้ตนะคะมีฟลอรัลโน้ตก็แบบว่าเป็นโน้ตของดอกไม้ทั่วไปธรรมดานะคะแล้วก็มีราสเบอร์รี่แบบสีแดงๆดูเป็นฟรุตตี้เนาะแล้วก็มีพาลีนคือแบบโน้ตที่เป็นขนมนะคะแล้วก็เบสโน้ตก็จะเป็นฮิมาลายันซีดาแล้วก็ตัวไซปรัสก็คือเป็นวูดดี้โน้ตก็คือเป็นโน้ตที่เกี่ยวกับพวกต้นแบบเปลือกสนเป็นแบบกลิ่นแบบสนอะไรประมาณนี้นะคะดูรวมๆแล้วอ่ะมันก็จะมีความเป็นมันเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรมันจะมีความเป็นกลิ่นไม้ๆแบบมีทางวูดดี้นะคะแล้วก็เป็นทางฟรุตตี้นะคะซึ่งเราก็ไม่รู้สึกว่าอ้าวแล้วยูนิคอร์นมันจะเป็นกลิ่นประมาณนี้หรอเนี่ยฉีดดมกันเลยนะคะเดี๋ยวฉีดเข้าไปในกล่องละกันเพราะเดี๋ยวเราจะดมอีกหลายตัวเดี๋ยวมึนนะคะเหมือนเดิมกล่องไม่มีกลิ่นนะคะคือตัวเนี้ยคืออย่างติ่งอย่างนึงคือมันไม่มีฝาปิดเห็นไหมคือมันเปิดโล่งเลยจ้ะแล้วคือแบบบางทีเวลาแบบอากาศมันแบบเข้าไปหรือมันไม่มีแคปอ่ะไม่มีฝาปิดตรงเนี้ยมันก็แบบนิดนึงอ่ะคุณผู้ชมมันควรจะต้องมีฝาปิดปะอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็เวลากดก็อาจจะยากนึงแบบเวลานิ้วอะไรอย่างเงี้ยเวลากดก็คือเอานิ้วเข้าไปอย่างงี้แล้วกดนะคะพยายามหมุนเนี่ยเห็นไหมหนูเห็นไหมที่มันจะมีรูใช่ไหมจริงคืออันเนี้ยมันจะมีแบบไอตัวรูที่น้ำหอมออกมาพยายามหมุนให้มันแบบเอาให้มันฉีดได้คุณผู้ชมนะคะโอเคเริ่มตื่นเต้นนะเดี๋ยวขอพี่หนึ่งดมก่อนนะเดี๋ยวพี่หนึ่งให้หนูดมฉีดใส่กล่องนะคะคืออันนี้พูดตรงว่าเราอ่ะฉีดดมไปแล้วแล้วเรารู้สึกว่าตัวกลิ่นที่มันเป็นกลิ่นแรกที่เราแบบฉีดปุ๊บแล้วดมเลยอ่ะเป็นกลิ่นที่แบบค่อนข้างจะแบบเด็กเด็กแต่พอมันไวสักพักนึงนะคะให้มันแบบระเหยเนาะมันก็จะเป็นกลิ่นที่ละมุนมากขึ้นอันนี้คือเรารู้สึกเหมือนเป็นแบบซีทรัสเหมือนเป็นส้มมาหน่อยหนูลองดมซิเป็นไงหอมไหมชอบกลิ่นนี้ชอบไหมเป็นกลิ่นที่แบบ
นดมอีกทีนึงสิว่าหนูรู้สึกถึงผลไม้อะไรส้มโอแอบไปพอพี่นั่นหนึ่งบอกเป็นส้มโอไงแต่คือกลิ่นมันก็ดูเป็นส้มโอจริงนะคือมันเป็นกลิ่นส้มโอเปรี้ยวเปรี้ยวใช่ไหมคือเรายังไม่ได้รู้สึกว่ามันมีกลิ่นไม้หรือกลิ่นเขาเรียกว่าอะไรกลิ่นแบบผลไม้อื่นๆอะราสเบอร์รี่อะไรเงี้ยยังเป็นส้มโอเนาะก็มีราสเบอร์รี่นิดๆเนาะเป็นแบบฟรุตตี้อะคือเราไม่รู้สึกว่ามันเป็นคือมันไม่ได้เป็นทางแบบกัวมานไม่ได้เป็นทางแบบของกินไม่ได้เป็นทางขนมคอตตอนแคนดี้หรือเป็นเค้กหรือเป็นอะไรเงี้ยไม่มีเลยเนาะแต่หอมนี่เด็กยืนยันมาแล้วว่าหอมนะคะอันนี้เราอะไรนะชอบใช่ไหมเออคือมันเป็นแบบว่านี่ว่ามันเหมาะกับคนอายุน้อยๆหน่อยแบบเด็กอะไรเงี้ยเหมาะกับเด็กนะซึ่งอย่างเราอาจจะแบบไม่เหมาะแล้วหรือถ้าเราอยากจะฉีดเพื่อกระชากวัยให้เราดูเด็กแล้วก็ฉีดแล้วก็สวัสดีสาอย่างนี้ใช่ไหมโอเคระหว่างที่เดี๋ยวรอเนี่ยไอตัวนี้มันแบบเริ่มแบบเซตตัวเนอะเพื่อให้กลิ่นอื่นๆมันออกมานะคะแล้วก็จะวางไว้อย่างนี้ก่อนนะคะเรา move on ไปที่ตัวต่อไปเลยนะคะนั่นคือตัวที่เขาออกมานะคะนั่นก็คืออะไรปิ้งแฟนตาซีเมอร์เมดความเป็นแบบว่านางเหงือกเขาเรียกนางเหงือกเนี่ยนางเหงือกเนี่ยใช่ไหมไม่ใช่นางเงือกนะคะคือมันก็เป็นเหมือนว่าอีกซีรีส์หนึ่งนะที่ออกมาหลังจากตัวยูนิคอนมันแบบประสบความสำเร็จนะคะซึ่งเขาก็ออกตัวเมอร์เมดมาแพคเกจจิ้งก็ยังคงความเวอร์สวยเนาะสวยๆดูดิยูนิคอนออกก่อนเนาะใช่ยูนิคอนออกก่อนหนูเห็นยูนิคอนเลยใช่ไหมเห็นแต่แอเรียลหนูเห็นแต่เมอร์เมดใช่ไหมเออแอเรียลอยู่เต็มเลยใช่แอเรียลโอ้ยเดี๋ยวพี่หนึ่งเล่าให้ฟังเดี๋ยวเป็นคลิปหน้าน้องบอกแล้วว่าอะไรน้องสปอยแล้วมีแอเรียลเต็มเจเล้งคลิปหน้าดูอันนี้ก่อนอันนี้คือสวยมากคืองานนะคะมันแบบเป็นงานแบบสวยเวอร์เนาะคือแบบว่ามันดูแบบดูแฟนซีมากดูแบบอุ้ยตายแล้วนะคะซึ่งจะบอกว่าตัวเนี้ยก็เราก็เห็นเป็นนางเงือกความรู้สึกของนางเงือกหนูนึกถึงอะไรนางเงือกสถานที่ไหนได้หมดเลยอ่ะแล้วนางเงือกมันอยู่ไหนน้ำมันอยู่ในน้ำใช่ไหมแล้วมันมีความแบบว่าเป็นน้ำอะไรอย่างเงี้ยในความรู้สึกของเราอ่ะถ้าเรายังไม่ดูกลิ่นเนาะเราก็จะรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นเกี่ยวกับอะควาติกเกี่ยวกับน้ำหรือว่าเป็นกลิ่นสดชื่นกลิ่นที่มีความแบบว่าอ่ะแล้วนางเงือกอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นกลิ่นแบบกลิ่นแบบพวกแบบกลิ่นเกลือๆหน่อยกลิ่นพวกอะไรที่มันเป็น represent ถึงความเป็นทะเลเช่นมะนาวหรือว่าอะไรประมาณนั้นในความรู้สึกของเราแต่ว่าจริงๆแล้วโน้ตของมันมีความแบบซับซ้อนวุ่นวายกว่านั้นมากนะคะแล้วก็จะบอกว่าคนที่ดีไซน์กลิ่นเนี้ยก็คือเป็นคนที่ดีไซน์ชื่อว่าอะไรขอดูชื่อก่อนนะคะชื่อคริสเตียนโพเวนซาโนนะคะคนนี้คือเป็นคนที่ออกแบบกลิ่นที่เป็นแบบอื่นๆที่มันเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างจะเราไม่รู้จักเลยละกันเนาะคือแบบเราไปดูแบบชื่อเขาหรือว่าไปดูข้อมูลต่างๆในเว็บไซต์ได้นะคะคือตัวเนี้ยอยู่ดีเขาก็หลุดมาแบบดีไซน์ตัวนี้เนาะซึ่งเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยหรือว่ามันจะมีกลิ่นที่น่าสนใจนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาอ่านกันก่อนเนาะว่าท็อปโน้ตเบสโน้ตมิดเดิลโน้ตมันมีอะไรบ้างนะคะท็อปโน้ตเนี่ยก็จะมีบลัดออเรนจ์นะก็คือเป็นส้มสีแดงเคยเห็นไหมส้มที่มันเป็นสีเข้มๆอ่ะมันเป็นส้มแบบส้มพันธุ์ฝรั่งอ่ะเป็นบลัดออเรนจ์นะมันก็จะมีความซีทรัสมากกว่านะคะแล้วก็มีแมนดารินออเรนจ์นะคะก็คือส้มแมนดารินนะคะแล้วก็แคดามัมนี่คือกระวานนะคะเป็นกลิ่นเครื่องเทศสไปซี่สวีทแมนดารินคืออะไรเคยออกโจนแมทเลยไม่เกี่ยวเลย อ่ะโอเคมิดเดิลโน้ตนะคะมิดเดิลโน้ตเป็นจัสมินนะคะก็คืออะไรจัสมินคืออะไรมะอะไรดอกมะอะไรจัสมินมะลิเป็นดอกมะลินะคะแล้วก็พีโอนี่ก็คือดอกพีโอนี่นะคะแล้วก็มีกลิ่นที่เราชอบก็คือกลิ่นลิ้นจี่นะคะแล้วก็ตัวเบสโน้ตเนี่ยก็คือกลิ่นไวท์วูดไวท์วานิลาแล้วก็มีกลิ่นที่เราชอบอีกคือฮันนี่นะคะนั่นคือน้ำผึ้งเนาะเท่าที่เราดูเนี่ยก็คือตัวโน้ตมันก็จะมีความเปรี้ยวอะไรนะใช่ไหมวันทันนี่เดี๋ยวหนูลองดมดูว่าหนูจะได้กลิ่นไหมจริงเหรอพี่ถึงชอบลิ้นจี่กลิ่นมันจะแบบเปรี้ยวๆแบบเปียกๆอ่ะแบบในแง่นั้นอ่ะเมื่อกี้ถึงไหนแล้วอ๋อเมื่อกี้คือโน้ตที่เราอ่านกันไปเมื่อครู่นะคะอันแรกเนี่ยคือรู้สึกถึงความเป็นซีทรัสเนาะความเปรี้ยวนะคะแล้วก็มันจะมีเรื่องของฟลอรัลนะคะก็คือเรื่องของมะลิแล้วก็พวกอะ
ะไรนะพีโอนี่นะคะและอันต่อมาคือความฟรุตตี้ที่มีความอะควาติกคือลิ้นจี่อ่ะมันจะเป็นกลิ่นที่พอเราดมแล้วมีความฟรุตตี้มีความหวานแล้วมันทำให้รู้สึกความมอยส์ความเปียกๆอะไรบางอย่างก็ไม่รู้ซึ่งนี่ชอบนะคะแล้วดาวไม่ชอบพี่นึงชอบนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นของวูดดี้โทนเนาะเป็นกลิ่นแบบว่าอ่ะวะเป็นกลิ่นไม้แล้วก็สุดท้ายเลยครับเป็นกลิ่นฮันนี่ซึ่งนี่ชอบชอบฮันนี่ใช่ไหมโอเคพี่หนึ่งก็ชอบเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวลองฉีดดูอยากดมยังดมแล้วพี่หนึ่งก็อยากดมแล้วคืออันนี้แอบฉีดแล้วเหมือนกันซึ่งก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะคะอ่ะฉีดเหมือนกันนะคะเอาจริงถ้าไม่บอกว่าเป็นนางเงือกไม่รู้สึกว่าเป็นนางเงือกเลยอ่ะหนูลองดมดูกินเหมือนอะไรหนูว่าเหมือนอะไรรู้สึกเอาอย่างนี้หนูรู้สึกถึงนางเงือกไหมตอนหนูดมไม่ใช่ไหมเอองงงถูกไหมใช่อันนี้ควรเปลี่ยนไปเลยนะควรเปลี่ยนควรเปลี่ยนเออมันควรสลับกันถูกไหมเออเพราะว่าอันนี้มันมีความแบบเป็นแบบหวานมากกว่าใช่ไหมกลิ่นมันเหมือนพอดมแล้วรู้สึกเหมือนกลิ่นสังเคราะห์ไหมกลิ่นเหมือนแบบพวกเหมือนยางลบอะเหมือนพวกยางลบหรือกลิ่นแบบกลิ่นแบบยางลบหอมๆใช่ไหมเออเนี่ยกลิ่นนะคะหนึ่งก็เลยคือมีความเป็นเหมือนกลิ่นของปอมๆอะเหมือนกลิ่นอะไรไม่รู้ปอมๆถูกปะหลานพยักหน้า ใช่ไหมเออมันเป็นกลิ่นเหมือนแบบเป็นกลิ่นซินเทติกอะไรซัมติงนะคะซึ่งจะบอกว่าอีโน้ตแรกเนี่ยอันเนี้ยไม่หอมเลยคือไม่รู้สึกว่าหอมอ่ะมันเป็นกลิ่นแบบแปลกๆอ่ะไม่รู้สำหรับพี่หนึ่งอ่ะมันเป็นกลิ่นแบบแปลกแต่สักพักนึงอ่ะเราจะได้กลิ่นที่มันพุ่งขึ้นมาคือเป็นความฟรุตตี้ของลิ้นจี่มาก่อนแล้วก็ตามมาด้วยฮันนี่คืออะไรวะน้ำผึ้งเราจะว่าอันนี้ดีกว่าใช่ไหมเดี๋ยวเราวางให้เขาแบบว่าเซตตัวแป๊บนึงนะคะอ่ะพอแบบมา first impression ที่แบบว่าขวดกันก่อนเนาะที่เราบอกว่าเราแบบรู้สึกถึงอะไรอะไรเงี้ยแต่พอสุดท้ายแล้วกลิ่นที่ฉีดออกมามันไม่ค่อยลิงก์กับขวดไงไม่รู้นี่ว่ามันแบบไหนยางอันนี้มันไม่มีลิ้นจี่อันนี้ยูนิคอร์นเดี๋ยวแป๊บนึงอ่ะอันนี้คือแบบเรารู้สึกว่ารูปลักษณ์มันนะคะหลอกตังค์นะคะ คือแบบว่าเรารู้สึกว่าพอเห็นขวดแล้วเราอยากซื้อเลยอ่ะซึ่งเราก็ไม่ได้แบบคือเราก็ไกลๆกลิ่นไม่ได้นะต้องลองดมนะคะคุณผู้ชมซึ่งพอดมแล้วอย่างเงี้ยอย่างยูนิคอร์นไม่ได้รู้สึกถึงยูนิคอร์นแต่รู้สึกถึงความเป็นมีความเป็นกรีนโน้ตมีความเป็นสดชื่นด้วยก็เลยแบบเอ้าอะไรนะคะงงส่วนอันนี้ไม่ได้รู้สึกถึงความเป็นอะควาติกเลยกับมีความเป็นฟุตตี้แล้วก็สวีทนะคะฉะนั้น2กลิ่นนี้เราจะถูกหลอกโดยแพคเกจิ้งไม่ได้เราต้องดมนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าบางทีแบบเหมือนเราหลอกจิตอะเหมือนเราฉีดแล้วเป็นยูนิคอร์นแล้วก็คิดไปก่อนหน้านั้นแล้วอย่างเงี้ยมันก็มีคืออย่างแบบเวลาเราเห็นแบบอะอย่างเขาเรียกอะไรน้ำหอมขวดขวดวะขวดน้ำหอมขวดที่เป็นสีเข้มสีดำหรือว่ามีความแบบเซ็กซี่อะไรต่างๆมันก็จะ สำลักมันก็จะมีความหลอกจิตเนาะว่าแบบว่าเฮ้ยมันต้องเซ็กซี่แน่เลยอะไรเงี้ยแต่บางทีกลิ่นมันไม่ลิงก์กันเงี้ยจริงๆนี่ว่าตัวเนี้ยกลิ่นไม่ลิงก์กับตัวแพ็กเกจนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดมกันอีกครั้งนะคะเพื่อเดี๋ยวความชัวอันนี้ยูนิคอร์นกลิ่นเปลี่ยนเปลี่ยนไปนิดนึงส้มโอยังอยู่แต่มันจะมีความกรีนอะไรบางอย่างหรือมีกลิ่นของสนหรือว่าซัมติงที่มีความแบบป่าป่าเขาลำนาวไพอ่ะ หลานหนูไม่ชอบเงือกใช่ไหมเอออ่ะงั้นหนูดมยูนิคอร์นอีกทีนึงมันจะมีกลิ่นใบไม้เข้ามาพี่น้อยหนึ่งว่ามันจะมีความเปรี้ยวอันนี้หอมใช่ไหมนี่หลานบอกแล้วว่ายูนิคอร์นหอมซึ่งอันนี้คือเวลาเราดมไปสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยความเป็นกรีนโน้ตมันจะขึ้นมานะคะแล้วก็มีความสไปซ์ขึ้นมานิดนึงคือมันจะดูมีความแบบเผ็ดๆขึ้นมานิดนึงเพราะว่ามันมีพิงเปปเปอร์ใช่ไหมแล้วมีตัวกระวานอยู่ในนั้นนะคะดีอันนี้ดีอันนี้เป็นซ่าซ่าเป็นด้วยความที่ส้มโอมเป็นกลิ่นซ่าซ่าอยู่แล้วพอพวกกับพวกเครื่องเทศที่เป็นสวีทสไปซี่ก็ยิ่งซ่าแล้วมันตัดด้วยความแบบเขียวๆของมวลถวนป่าของแบบว่าซีดงซีด้าแบบตัวสนแฮปปี้อันนี้ดีนางเงือกนั้นมา นางเงือกหนูใส่หน้าสุดฤทธิ์นางเงือกนะจะบอกว่านางเงือกมีกลิ่นที่ดูเป็นก้อนๆไงคุณดมแล้วมันดมแล้วมันไม่โปร่งไม่ไบรท์ไม่แบบฮ่าอย่างงี้มันจะแบบมันจะเป็นก้อนๆใช่ไหม
มันจะมีความหนักอะไรบางอย่างคือเอาจริงคืออะไรที่มันมีโน้ตที่มันเป็นเลบเป็นฮันนี่อะค่ะพวกฮันนี่อะมันจะเป็นมวลมันจะมีบอดี้ของกลิ่นที่ค่อนข้างหนักนะคะซึ่งอันเนี้ยเริ่มมีฮันนี่ขึ้นมาละลิ้นจี่ถูกกลบไปลิ้นจี่กลายเป็นความแบบคล้ายๆหนักไปทางส้มมากกว่านะคะคือใครที่คาดหวังความเป็นฟรุตตี้จากนางเงือกไม่เกิดขึ้นนะคะไม่ค่อยเกิดขึ้นจะเป็นความสวีทมากกว่าของตัวฮันนี่นะคะแล้วก็มีความเป็นซินเทติกอะไรไม่รู้คุณผู้ชมมีความเหมือนเป็นแบบกลิ่นน้ำหอมสังเคราะห์อ่ะซึ่งเรารู้สึกว่าถ้าเทียบกันนะระหว่างอันนี้ใช่ไหมเออใช่ไหมอันนี้กับอันนี้นะคะระดับความใช้ง่ายเรารู้สึกว่าอันนี้ใช้ง่ายกว่าแล้วก็อันเนี้ยอาจจะใช้ยากกว่านิดนึงอาจจะต้องเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างนิ่งนิดนึงแต่เนี้ยเป็นคนล่าเริงได้นะคะพี่นันหนึ่งไม่รู้สึกถึงลิ้นจี่เลยละดาเนาะมันเป็นมวลอะไรไม่รู้คือโดยรวมแล้วมันดูเป็นกลิ่นที่นึกไม่ออกเหมือนเป็นกลิ่นที่ไม่มีในโลกใบนี้ใช่ไหมอ่ะหนูไปดมอีกทีเป็นไง หน้าเหย่เกเป็นไงมันแปลกๆเนาะมันเป็นกลิ่นแบบหวานหวานแล้วหนักหนักหน่อยอ่ะโอเคแต่มันจะค่อยๆแบบมาค่อยๆหวานมาซึ่งอ่ะโอเคระหว่าง2อันนี้นะคะสำหรับเราให้อันไหนคะตื่นเต้น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 ยูนิคอร์นเราให้ยูนิคอร์นว่ะเพราะว่า1ก็คือมันใช้ง่ายมันเป็นกลิ่นฟรุตตี้ที่ใครฉีดก็ได้แต่อาจจะต้องเป็นคนที่อายุน้อยหน่อยแล้วก็อาจจะไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องจริงจังกับชีวิตมากคือแบบฉีดแบบขำๆฉีดแบบเอ้ยออกไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรโอกาสที่ไม่ได้จริงจังมากทำให้เรารู้สึกเป็นคนแบบว่าแอะแอะมีความแบบแอะแอะนะคะตัวยูนิคอร์นเนี่ยระดาชอบยูนิคอร์นมากนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะรู้สึกว่าเป็นสวีทแหละเป็นหวานนะคะแต่ว่าเป็นหวานที่แบบหวานดูเป็นแบบเหมือนเป็นกลิ่นแบบกลิ่นกระดาษหอมๆกลิ่นปกสมุดหอมๆหรือว่ากลิ่นแบบยางลบหอมๆแล้วไม่ชอบกลิ่นอะไรเป็นแบบนั้นเนาะเป็นเหมือนมันเป็นกลิ่นยางๆไงก็ไม่รู้อ่ะแล้วก็ความเป็นฮันนี่นะคะมันจะค่อนข้างน้อยใช่แล้วก็ไม่ใสจะเป็นฮันนี่ที่คลุกๆมากับอย่างอื่นน่ะที่มันไม่ใช่แบบน้ำผึ้งแบบ 100% น่ะนะซึ่งอ่ะเข้าใจได้นะคะเพราะว่ามันมีแบบวูดดี้ด้วยมันมีแบบอะไรต่างๆด้วยนะจ๊ะอ่ะตื่นเต้นนะคะแล้วตัวนี้คืออะไรอ่ะมีกระวานด้วยเออตัวนี้มีกระวานฉะนั้นก็อาจจะมีความแบบเปรี้ยวๆอะไรอย่างเงี้ยแบบเอ้ยไม่ใช่ตัวนี้คือมีอาหมาย3 4ตัวนี้คือมันแบบมีกระวานด้วยนะคะมันอาจจะมีความแบบเผ็ดแบบเบาๆขึ้นมานิดนึงแต่มันถามว่าความแบบสปาร์คลิ่งอ่ะอันเนี้ยเลิศกว่านะคะโอเคนายหนูไปตรงนี้สิให้หนูดมอีกทีระหว่างยูนิคอร์นอันนี้นางเงือกเอาไหนยูนิคอร์นนางเงือกดมไปเรื่อยๆมันเหม็นเรื่อยๆเออใช่โอเคคิดเหมือนเราเลยเพราะว่าตอนแรกเนี่ยที่เราลองนะคะเราลองฉีดอันนี้แบบข้ามวันแล้วนะแบบลองแบบว่าฉีดที่ตัวแล้วแล้วก็นั่นคือตัวเนี้ยพอฉีดที่ตัวแล้วมันค่อยๆหวานขึ้นเรื่อยๆค่อยๆสปาแบบค่อยๆสปาร์กลิ่งขึ้นเรื่อยๆนะอันนี้คือยิ่งอยู่นานๆยิ่งหอมแต่อันเนี้ยยิ่งอยู่นานๆก็คือจะยิ่งดูสงบลงเรื่อยๆมันจะมีความเงียบลงเรื่อยๆแล้วก็มีความแบบนิ่งลงเรื่อยๆฉะนั้นคาแรคเตอร์ของการเป็นเมอร์เมดอาจจะต้องมีความแบบว่าเป็นคนเรียบร้อยหน่อยแล้วก็มีความแบบอาจจะไม่ใช่คนที่มีกิจกรรมอะไรโลดโผนนั้นคือน้ำหอมเป็นอะไรที่ต้องไปดมเองแล้วก็บางคนชอบไม่เหมือนกันเนาะบางคนจะชอบกลิ่นนี้ก็ได้ใช่ไหมชอบของชาแนลไฮโซจังเลยไฮโซจังเลยแต่ก็มันก็หอมจริงนะคะโอเคสำหรับอันนี้นะคะเราก็ให้ยูนิคอร์นค่ะโอเคโอเคคุณผู้ชมก็แบบว่าใครที่แบบมีทั้ง2ตัวแล้วแบบชอบอันไหนมากกว่ากันอะไรเงี้ยก็มาเมากันได้นะคะหรือว่าใครที่มีตัวนี้แล้วอยากจะซื้ออีกตัวนี้หวังว่าก็คงเอาไปเป็นไอเดียนะว่าแบบยังไงนะแต่ที่แน่ๆคืออะไรต้องไปทำไมก่อนซื้อต้องไปอะไรดมต้องไปดมก่อนนะคะเพราะว่าซื้อมาแล้วบางทีไม่ชอบก็คือตั้งไว้เฉยๆมันก็แบบ
ไม่คุ้มเนาะมันก็ราคาแบบ 2-3,000 อะไรอย่างเงี้ยแพงอยู่เหมือนกันอันเนี้ยเนาะคือเหมือนมันจะอันแบบ500-550อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าแพงอันนี้คือประมาณมันไม่ใช่550 อันนี้ประมาณ 3,000 อะไรอย่างเงี้ยประมาณ 2,000-3,000 นะคะกลิ่นมันเนาะกลิ่นมันอาจจะไม่ได้แบบว่ามันอาจจะดูเป็นแบบว่าเด็กๆหน่อยนะคะอ่ะโอเคแต่จริงๆคือเราอายุแบบ32เนี่ยเราฉีดกลิ่นนี้ก็ได้เพราะเราอยากเป็นเด็กเราอยากสเปนแบบนี่ไงนั่นนะคะ หลานเดินหนีอ่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะขอดมได้ไหมคะ EP นี้นะคะมางัดข้อกันระหว่างยูนิคอร์นกับเมอร์เมดนะคะใครชนะนะคะยูนิคอร์นใช่ใช่ไหมยูนิคอร์นชนะนะคะส่วนเมอร์เมดนะคะใครที่ชอบก็ไม่ต้องเสียใจไปนะคะมันอาจจะเป็นจริตที่เราไม่ได้ชอบกลิ่นแบบนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมชอบหรือว่าเป็นยังไงก็มาเล่ากันให้ฟังได้นะคะว่ามันเป็นยังไงพี่หนูชอบนะกลิ่นนี้อะไรอย่างนี้ในแง่นั้นนะคะอ่ะโอเคค่ะวันนี้ก็ขอดมได้เห็นไหมหลานเตือนแล้วบอกว่าใครอยากจะซื้อไปทั้งหมดก็ดมก่อนละกันหลานบอกงี้ใช่ไหมแต่ถ้ารวยก็ซื้อแบบไม่สนใจอยู่แล้วอ้าวโอเคสำหรับใครนะคะที่ชอบแบบ EP แบบนี้นะคะหรือว่ามีน้ำหอมอะไรที่แบบแนะนำกันอีกนะคะก็บอกกันมาได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดมาเร็วมาใช้ทำงานหน่อยอย่าลืมกดกดอะไรกดแชร์กดเก้าอี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้น้อยหนึ่งด้วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้ระดาด้วยนะคะเพราะว่าระดาแบบว่าชอบแบบยูนิคอร์นมากนะคะเอาโอเคค่ะฮะจริงๆชอบแบรนด์เรียกมากกว่าแต่กลิ่นอันเดิมเออใช่ไหมคือเนี่ยเฮ้ยอันนี้เป็นเคสที่ดีนะคือชอบรูปลักษณ์ของเงือกแต่ชอบกลิ่นยูนิคอร์นทำยังไงซื้อทั้งคู่แล้วฉีดอย่างเงี้ยฉีดหลอกจิตแล้วก็ถืออย่างเงี้ยแล้วก็ฉีดดีไหมฉีดหลอกฉีดเขาสับขาหลอกฉีดเลยอะค่ะเพราะว่าเรารู้สึกเราเหมือนได้ฉีดอันนี้แต่ว่าอย่างเงี้ยดีไหมโอเคค่ะไปแล้วค่ะวันนี้นะคะอะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องทางหนึ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะมาฉีดหลอกจิตมาเดี๋ยวมาฉีดหลอกจิตจริงเหรอฉีดหลอกจิตอันนี้คือเงือกนะคะเพียงหนึ่งก็จะเดี๋ยวจะฉีดเงือกนะคะเดี๋ยวฉีดเงือกนะคะนี่หูเงือกหอมจังเลยค่ะหลอกจิตปะหลอกได้ไหมหลอกได้ไหมหลอกได้เหรอโอ้อะไรวะหลานฉลาดอ่ะสนใจหรอกบายบายใครก็รู้ว่า